โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มีของจะมาเปลี่ยนใส่กับเจ้าเว็บร้อยนะครับอันแรกก็คือแคมนะครับแคมเขาเขียนว่าใช้แทนอะไรเดิมเว็บร้อยลูกเดิมถึงลูกโซนิกสเตอร์1434นะครับแนะนำมาด้วยตัวนี้ก็เป็นแคมปรับองศานะครับแคมแต่งนั่นเองก็เป็นแคมที่แถมเซตลูกปืนมาเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคารู้สึกถูกมากนะของลูกปืนจะอยู่ที่เท่าไหร่ของลูกปืน321บาทวันนั้นที่ผมจ่ายไปของลูกปืนเลยนะลูกปืน2ตัวนะครับเล่นๆเลยถูกมากแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นกระเดื่องวาเวฟร้อยนะครับก็ที่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นกระเดื่องวาวที่มีลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูโอเคแกะออกมาแล้วก็มันเป็นกระเดื่องเวฟร้อยจริงๆกระเดื่องวาวมันจะเป็นแบบแค่เหล็กนะครับมันจะไม่ใช่เป็นลูกปืนเนาะอันนี้ก็สั่งมาเป็นแบบลูกปืนเลยจะเป็นตัวแต่งนะครับก็พอเป็นลูกปืนแล้วมันก็จะอยู่ได้ทนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยละมั้งเลื่อนขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมี LR ORR คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยไปไล่ดูว่าใส่ได้ไหมนะแต่เขาเขียนมาว่าเป็นของเวฟร้อยนะครับเวฟร้อย110เวฟร้อย S B05ก็น่าจะตัวเดียวกันละเครื่องโอเคเดี๋ยวไงผมลื้อก่อนขอลื้อรถก่อนแล้วเดี๋ยวมาลองใส่กันครับว่าจะใส่ได้ไหมนะโอเคโอเคครับลืมถ่ายตอนนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับกับเดืองวาวแต่งแล้วก็แคมนะครับใส่เรียบร้อยจะมีไอ้ตัวเนี้ยผมคงไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับยังคิดอยู่ว่าจะใส่ดีไหมใส่เก็บไว้กันหายหรือไม่ต้องใส่ให้หนักรถ ดิมันก็ลดแรงเสียดทานไม่ได้หน่อยแต่มันจะมีช่องว่างนะผมว่าใส่ไว้แทนแหวนไว้ดีกว่าให้มันให้กระเดื่องวาวมันไม่โยกตัวได้เยอะนะใส่ดีกว่าเนาะไม่งั้นมันกระดกมันกระเดื่องวาวมันโยกตัวได้เยอะดูยังไงก็ไม่รู้เอ้าลืมแล้วเนี่ยผมตะแคงท่านี้ที่ไรแคมหลุดตลอดเลยคือแล้วแบบดีมากเลยแคมที่มันให้ลูกปืนมานะครับผมไม่ต้องเคาะของเก่าออกเลยมายังไงใส่อย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวนะขอใส่แคมหมดหลุดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันก่อนผมค่อยใส่จริงเออได้เดี๋ยวต้องยกกระเดื่องวาวหน่อยแล้วใส่แคมเข้าไปนะแน่นี่หลุดร้อยใส่แคมเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงเจ้าบูทกระเดื่องวาวออกมาเพื่อใส่ตัวนี้นะนี่ดึงบูทออกง่ายๆผมใช้น็อตเบอร์12มั้งไขเกียวมันมีเกียวอยู่นะครับไขเบาๆครับแล้วก็ดึงแล้วก็ไขเกียวนั่นนี่ด้วยเปลี่ยนกระเดื่องวาวไม่ยากนะนี่ไงแต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ทำงานนะมันแค่ใส่ไปให้เป็นแบบให้มันแค่อะไรล่ะแค่เป็นเหมือนแหวนรองบูทรองเฉยๆนะครับไม่ให้กระเดื่องวาวมันขยับตัวได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองดูว่าใส่น้ำติดอะไรหรือไม่นะก็คงไม่ติดอะไรมั้งแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่กันนะเห็นนะแคมเดิมลูกใหญ่อยู่ฝั่งนี้ถูกแล้วคือมันจะมีหน้าที่เนี่ยครับไอ้มาเตะไอ้ตัวนี้ครับตรงนิ้วโป้งเนี่ยทำให้เวลาเราสตาร์ทรถอ่ะมันจะสตาร์ทง่ายนะครับมันจะลดกำลังอัดแต่พอมันไม่มีแล้วเราก็จะสตาร์ทรถยากหน่อยหรือก็ไม่เป็นไรหรอกรถแต่งก็อย่างนี้แหละนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าใส่บูทแล้วจะใส่ได้หรือเปล่านะเวลาใส่บูทนอกเกียวออกนอกนะไม่งั้นจะเอาบูทเนี่ยออกยากมากเลยถ้าใส่สลับเข้าไปอ่ะกระเดื่องบูทไม่ลงร่องกระเดื่องก็ไม่ลงร่องมือเดียวน่าจะลำบากโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมลองใส่ก่อนเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าจะใส่ยังไงแล้ววันนี้ผมมีเจ้าฟิลเลอร์เกตโดยสั่งมาใหม่เลย
ขายที่กี่บาท50บาทนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะสั่งมา50บาทใช้ได้เหมือนกันนะนี่ครับเวลาที่ผมจะใช้นะผมไปศึกษามาแล้วสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำแดงลองเซิร์ชแหละน้ำแดงอ่ะช่องน้ำแดงอ่ะแกบอกว่าถ้าเป็นแคมแต่งแกจะใช้ที่ 0.13 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยแกบอกทั้งไอเดียเสียเลยนะประมาณนั้นแต่ผมจะใช้เบอร์นี้ก่อนแล้วกันนี่ 0.13 เนี่ยใช้ตั้งก็เสียบเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยแกบอกเล่นอะไรเงี้ยผมก็เรียนจากใน YouTube นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบไปก่อนได้ผลยังไงเดี๋ยวมาบอกโอเคครับก็พอดีไปธุระมาทิ้งรถไว้พักใหญ่เลยทำไมอยู่เหมือนเดิมนะลูกตอนนี้ผมประกอบเข้าไปแล้วนะแล้วก็วาล์วก็ตั้งเป็นเบอร์ขอรู้เบอร์อีกทีเหมือนตะกี้จะพูดผิดนะครับเพราะเบอร์มันระดับ0จุดนะรู้สึกว่าผมจะตั้งที่0.13 มิลลิเมตรนะครับ 0.13 นะครับทั้งวาล์วไอเดียเสียเนาะก็เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับเรื่องระยะห่างอะไรอีกทีนะก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับตั้งมาร์คตอนนี้ตั้งมาร์คตรงแล้วเพิ่งปิดฝาไปวาล์วก็เช็คอีกทีก็พอยกได้ครับคึกโอ้ผมว่าวาล์วไอดีน่าจะเหมือนดูห่างไปหน่อยนะไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีเสียงดังนะเพราะความรู้สึกว่ามันห่างไปนิดนึงนี่ครับผลวาล์วไอเสียได้อยู่ได้น่าจะสลับกันจริงๆแต่ก็เดี๋ยวขอเอาฟิลเตอร์เกตวัดดูอีกทีนะว่าทำไมดูรวมๆ 0.13 จ้าฟิลเตอร์เกตซื้อมา50บาทนะครับผมเห็นมันมีราคาแบบหลายร้อยเลยนะแล้วก็ซื้อมาแค่50บาทก็หาอันที่ถูกที่สุดนะครับสั่งมาใช้ก็ใช้ได้นะครับอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็เป๊ะมั้งไม่รู้เหมือนกันหาที่เสียบยากหน่อยนะมันไม่มีเหลี่ยมอ่ะหน่าก็ได้นะมั้งหาเหลี่ยมลงไม่เจอเลยนี่โอ้เหลี่ยมยากแว้ไม่มีเหลี่ยมนะครับแต่ก็โอเคเข้าไปหน่อยโอเคถือใช้ได้เดี๋ยวมันจะเสียของนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอ้โหงอเลยคือเราเก็บ50บาทเราเก็บไว้มันใช้ได้เหมือนกัน50บาทเลยไปดูถูกมันดูเด็กสปริงเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวฝาวาผมล็อกแน่นแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราใส่ฝาประกบซ้ายขวาก็จบแล้วเนี่ยที่บอกครับกระเดื่องวาล์วเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใช่ลูกปืนนะครับมันจะเป็นแป้นกดนะแล้วก็เวลามันไม่ใช่ลูกปืนการสึกหรอมันก็จะมีสูงกว่านะครับที่มันไปกระทำต่อตัวแคมนะครับตัวยกองศามันเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะผมเห็นแคมแต่งมันจะอ้วนกว่านิดนึงนะครับแคมเดิมมันดูเล็กกว่าประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันเดียวนะโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้ลองสตาร์ทแล้วก็เสียงก็จะนิดนึงนะครับรถแรงก็ต้องมีเสียงดังกิ้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 งนิดนึงแต่คราวนี้น้ำมันมันหยดนะครับเป็นที่ฝาเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนประเกนเนาะใช้ประเกนเดิมเนาะก็เลยเดี๋ยวจะทากาวประเกนซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะอัดให้มันตึงไปกว่านี้เดี๋ยวรถมันจะขาดนะครับนี่เลยเดี๋ยวมาทากันเลยดูกันหน่อยแล้วกันโอ้ต้องเช็ดน้ำมันออกก่อนแล้วไม่งั้นประเกนมันติดยากนะครับเช็ดก่อนโอ้ผมเห็นมีการโดนของฝานะครับโดนที่ตรงนี้นะเรื่องวาล์วโดนนะครับโดนฝานี้โอ้
ี่ยบาดลึกเลยโอ้สงสัยต้องเกียร์ตรงนี้ทิ้งนะครับโอ้ว่าแล้วทำไมมันมีเศษอะไรมันไม่เป็นไรนะโอเคเจอต้นเหตุทำให้น้ำมันออกแล้วครับก็กระเดื่องวาล์วมันไปโดนฝานี้นะครับเดี๋ยวผมจะเกียร์ตรงนี้ทิ้งนะครับเกียร์ตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวลบกาบาเกนก่อนเดี๋ยวต้องล้างก็เกียร์เนี่ยมีรอยพอดีเลยเดี๋ยวเกียร์ตามรอยนี่เลยเออว่าเป็นอะไรวะก็ปรากฏว่าฝาร้าวเลยนะอาจจะแตกแล้วด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หักอะไรนะครับก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาใหม่เดี๋ยวผมเอาเนี่ยเป็นเส้นตรงยาวอย่างนี้เลยนะฝาร้าวเลยเดี๋ยวผมเอากาวประเกนรูดไปก่อนกันน้ำมันซึมอย่างเดียวนะก็น่าจะแค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสแล้วผมต้องเปลี่ยนฝาใหม่แล้วนะครับก็ว่าอยู่แล้วทำไมทุกที่ผมใส่ตรงนี้ก็ไม่มีแรงดันอะไรน้ำมันก็ไม่รั่วนะทำไมวันนี้มันถึงรั่วออกแบบแรงมากเลยมันปรากฏว่ามันดันฝานี้นี่เองตัวก็เจ้ากระเดื่องวาวนะครับก็เอากาวประเกนลูกไว้บางๆนะกันซึมไว้ก่อนครับโอเคครับก็ผมทดลองขี่มาได้สัก5กิโลนะครับก็ฝาตัวนี้ก็น้ำมันไม่หยดแล้วนะเฮ้ยก็ใช้ได้ก็ไม่มีรั่วซึมก็แต่ตอนนี้ฮะใช่ใช่แต่ตอนนี้วาล์วยังดังอยู่นะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องตั้งวาล์วให้ชิดวาล์ว ID ผมเปลี่ยนเป็น 0.1วาล์วไอเสียอยู่ที่ 0.13 นะครับก็ยังมีเสียงดังแก๊กๆอยู่นี่ครับไม่รู้ว่าเสียงกระเดื่องวาล์วเคกหรือว่าเสียงวาล์วดังนะครับเดาเสียงไม่ถูกเลยเฮ้ยแต่มันวิ่งเป็นรถคนละคันเลยนะบิดแต่ยังไม่ได้ลองปลายนะครับลองแค่ค่อยๆขี่มาก็สตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมนี่ฮะแจ๋วเลยครับเดี๋ยวไว้ไปดูกันตอนคลิปที่เทสลองรถนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องอีกมีเศษเหล็กเต็มเลยตรงฝานะเศษฝาเต็มเลยเดี๋ยวต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์พอรับได้ดับนะเดินเบาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ตั้งแต่ไปยุ่งกับไปขวานขบูเล่นนะอาจจะต้องเร่งนิดนึงให้เครื่องเร่งนิดนึงนะเพื่อให้จอดเดินเบาได้สบายๆโอเคครับตอนนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่นะในคลิปหน้าวันนี้ก็มาใส่แคมให้ดูเฮ้ยวิ่งดีอยู่นะใช่ได้ครับเสียงเครื่องเป้งๆเนี่ยไม่รู้เสียงแข็งหรือเสียงกระเดื่องวาวแต่ก็ไม่เป็นไรมันสตาร์ทเลยวิ่งได้ผมก็โอเคแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย